ท่านทั้งหลายจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่จริงแล้วการน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านนั้นคือผู้ที่ได้เสียชีวิตไปเอาก็น้อมรำลึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในโอกาสวาระสำคัญก็จะได้ทำบุญอุทิศไปเฮอกระเปิ้ลในวาระเวลาที่เป็นวัน12เป่งในวันที่วันพระที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่มีเวลาก็ลองใจเวลาวันพระที่จะถึงนี้ซึ่งเฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเฮาก็น้อมรำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องที่เพิ่นมีพระคุณต่อเฮาแล้วก็ได้เสียชีวิตไปตามคติทางพระพุทธศาสนานั้นเฮาเชื่อว่าเส้นทางที่จะไปหลังจากที่เฮาตายแล้วเรียกว่ามีอยู่3เส้นทางเส้นทางที่1ก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แห่งครั้งหนึ่งเกิดมาในโลกมนุษย์ก็เป็นเส้นทางที่1เส้นทางที่2ก็คือการได้ไปเกิดบนโลกสวรรค์หรือเทวโลกอันนี้เป็นเส้นทางที่2แล้วก็เส้นทางที่3ก็คือการได้ไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิการไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมินั้นก็เป็นหนทางที่สามที่เป็นหนทางที่สามนั้นก็เพราะว่าเฮาท่านทั้งหลายนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานะพระพุทธองค์ได้สอนคือเฮาได้เข้าใจว่าการที่เฮาท่านทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าในฐานะที่เฮาเป็นปุถุชนท่านสาธุชนการดำรงชีวิตมันก็มีตึงบุญตึงบาปในฐานะที่เฮาเป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะการดำเนินชีวิตของเฮามีตึงบุญมีตึงบาปเมื่อมันมีตึงบุญมีตึงบาปแล้วบ่ฮู้ว่ามันจะนักไปทางบุญหรือทางบาปการที่เฮาสามารถรักษาศีล5ได้ศีล5ข้อก็เป็นแนวทางที่จะบ่งบอกคือเฮาว่าเมื่อเฮาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ถ้ารักษาศีล5ข้อได้ก็จะมีโอกาสได้เกิดมาบนโลกมนุษย์เรียกว่าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเฮาบ่สามารถรักษาศีล5ข้อได้ก็เมื่อเสียชีวิตไปแล้วบางทีก็จำเป็นต้องไปเสวยผลวิบากในอบายภูมิอบายภูมิก็จะมีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าหากว่าเฮานอกจากจะรักษาศีล5แล้วเฮายังได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนาได้มีโอกาสได้ทำบุญฮือทานรักษาศีล
เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมในบางโอกาสอันนี้ก็ทำให้จิตใจของเฮาปราศจากความโกรธความโลภความหลงก็ทำให้เฮาไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะว่าเป็นดวงจิตที่ใสสะอาดเป็นดวงจิตที่บ่มีความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าเอาน้อมรำลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายของผู้ที่มีพระคุณเอาก็มาแน่ใจว่าเปิ้นที่ได้เสียชีวิตไปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะไปเกิดที่ไหนถ้าหากว่าจับพลัดจับผูเปิ่นดำเนินชีวิตได้ด้วยภายใต้อำนาจของกิเลสอาจจะทำให้เปิ่นนั้นได้ไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิเมื่อยมบาลได้ปล่อยวิญญาณขึ้นมาเพื่อรับบุญรับกุศลจากลูกจากหลานก็เพื่อที่บ่ฮือเปิ้นได้เสียใจมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกจากหลานแล้วปรากฏว่าบ่มีใครทําบุญให้เปิ้นก็จะปิกไปด้วยความทุกข์ใจด้วยความเศร้าใจที่บ่มีลูกบ่มีหลานคนใดคือเติงหาพระคุณของเปิ้นบ่ได้ทําบุญอุทิศให้เปิ้นบางทีเปิ้นก็จะมีกรรมในธรรมว่าพ่อแม่ดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหล่านั้นก็จะแจ้งลูกหลานว่าบ่ฮู้จักพระคุณแล้วก็ยังลืมพระคุณตัวบ่ได้ทําบุญอุทิศไปเฮอเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นแห่มโอกาสหนึ่งที่เฮาท่านทั้งหลายนะจะได้ทำบุญทำกุศลให้พ่อให้แม่ให้ปู่ย่าตายายในวันเดือน12เพ็งที่จะถึงนี่แห่ม2วันเพราะว่าเฮาในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเอาในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนก็ดีก็บ่ลืมพระคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นเปิ้นได้ฮือทุกสิ่งทุกอย่างฮือแก่เฮาบ่ว่าจะฮือชีวิตฮือเลือดฮือเนื้อนะเฮาก็จะทำบุญอุทิศให้เปิ้นก็บ่ใจว่าจะทำเฉพาะเดือน12เป็งในวาระโอกาสใดที่เฮายังมีทรัพย์สินเงินทองมีชีวิตอยู่เฮาก็จะทำบุญอุทิศให้การทำบุญบ่ว่าจะเป็นการตานขันเข้าตานทำถวายสิ่งของอย่างต่างๆหรือบางทีแม้แต่การได้ทำวัดสวดมนต์การได้เจริญจิตภาวนาเฮาก็เอาเวลาหลังจากที่ได้ถวายทานหลังจากที่เฮาได้สมาทานศีลรักษาศีลหลังจากที่เฮาได้เจริญจิตภาวนาเฮาก็เอาเวลาต่อจากนั้นในขณะที่จิตเป็นบุญเป็นกุศลก็แผ่บุญแผ่กุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ยังดวงวิญญาณของพ่อแม่ผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายนะแผ่บุญแผ่กุศลไปให้เปิ้นหยาดน้ําไปให้เปิ้นเจริญจิตภาวนาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เปิ้นก็จะเป็นบุญพลังบุญมหาศาลไปปรากฏ
คือแก่ดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วอนุโมทนาบุญก็จะเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เป็นบุญใหม่ขึ้นแหมเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็จะได้แหม2 3วันนี้ก็จะได้เตรียมตัวเน้อในการทำบุญทำกุศลคือกับบรรพชนของเฮาเฮาน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านก็จะได้ทำบุญทำกุศลคือนักยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาในโอกาสวันนี้ในฐานะที่เป็นคืนวันจันทร์ก็จะได้นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากคือท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาอาจจะเคยอู้เคยจ่าแล้วแต่ก็เพื่อเป็นการทบทวนหรือเป็นการน้อมรำลึกในฐานะที่พระธรรมคำสั่งสอนนั้นเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่เฮาตั้งทั้งหลายจะได้น้อมนำมารำลึกถึงแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในวาระสุดท้ายของพระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นตามพุทธประวัติเราได้ทราบแล้วว่าพระพุทธองค์ได้เข้าสู่นิพพานเมื่อพระองค์ได้มีพระชนมายุ80พรรษา45พรรษาที่พระพุทธองค์ได้เผยแผ่ธรรมได้อย่างลึกพระพุทธศาสนาคือมีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดียในวาระสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระปชิมมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายเพื่อเตือนสติคือเจ้าพุทธของเฮาทั้งหลายได้พินิจพิจารณาพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งเป็นพระพุทธโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานโดยมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าสังขารตั้งหลายเป็นของบ่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตนและของคนอื่นฮือถึงพร้อมด้วยความบ่ประมาทในพระโอวาทนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่าสังขารและก็ความบ่ประมาทเฮาทราบกันดีอาตมาก็เคยกล่าวหลายๆครั้งว่าสังขารมีสองประการประการที่หนึ่งหมายถึงสังขารคือร่างกายแล้วก็แหมประการหนึ่งสังขารคือการปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีนัยยะสองประการประการหนึ่งหมายถึงร่างกายสรรพสิ่งที่ธาตุสี่ได้ปรุงแต่งขึ้นหรือสรรพสิ่งที่มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้เราเรียกว่าเป็น
สังขารที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายประการที่สองสังขารคือความคิดที่ปรุงแต่งปรุงแต่งคือไปเกิดองค์ความคิดเป็นการคิดต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นสังขารที่เกิดจากการเป็นความคิดที่ปรุงแต่งในส่วนประการที่หนึ่งก็ตามที่เราทราบแล้วว่าสังขารคือร่างกายก็หมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นตัวตนของเราก็คือดินน้ำลมไฟเป็นสสารประกอบกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างเราเรียกว่าเป็นร่างกายในร่างกายที่รวมตัวกันเป็นตัวมนุษย์เรานั้นตลอดถึงสรรพสิ่งทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นต้นไม้บ่ว่าจะเป็นสัตว์อินทรีย์ฉานที่ประกอบธาตุสี่เข้าเป็นตัวเป็นตนอันนี้หมายถึงร่างกายคือสังขารสังขารคือร่างกายในส่วนของสังขารคือความคิดปรุงแต่งจะเกิดจะมีกับสังขารที่มีวิญญาณครองเพราะว่าความคิดเป็นสิ่งที่มีกับสิ่งที่มีชีวิตถ้าสิ่งบ่มีชีวิตบ่มีวิญญาณครองแล้วก็จะบ่มีความคิดปรุงแต่งบ่มีดวงจิตเพราะฉะนั้นสังขารประเภทนี้ก็จะมีกับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะก็จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนร่างกายและก็ส่วนของจิตใจจิตใจนั้นเป็นสภาพที่ด้วยธรรมชาติแล้วก็จะนึกจะคิดจะพิจารณาจะมีความรู้สึกนึกคิดอันนี้เป็นสภาพของส่วนที่เป็นจิตใจเมื่อจิตใจคิดการปรุงแต่งก็ถือว่าเป็นสังขารอย่างยกตัวอย่างท่านทั้งหลายกำลังฟังรายการสุขใจนี่เกิดมีความหิวความอยากขึ้นมาโดยเฉพาะการหิวอาหารบางทีเราก็จะคิดว่าจะไปที่ไหนเมื่อมีความหิวแล้วบางคนก็กึดตึงหาตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นเมื่อในตู้เย็นมีสิ่งของมีไข่มีขนมก็เอาไข่เอาขนมนั้นมากินมาบริโภคเพื่อที่จะแก้ความหิวกระหายแต่บางคนนั้นไปเปิดตู้เย็นหรือหาสิ่งของภายในห้องครัวแล้วบ่ปบบ่ปะก็คิดต่อไปว่าจะไปออกไปซื้อของเหล่านั้นถามว่าขณะนี้เวลานี้ร้านไหนที่มีสิ่งของเหล่านั้นที่เขาจะไปซื้อบางครั้งบางคราวเขาก็เคยไปซื้อร้านนั้นร้านนี้ก็คิดต่อไปว่าเมื่อไปถึงแล้วจะซื้ออะไรหยังหรือคณะที่ซื้ออาจจะประสบผลหาสิ่งของที่จะเอามากินมาทานนั้นบ่ถูกใจก็ได้หรือบางทีก็คิดเลยเปยไปว่าออกไปในยามค่ำยามคืนนี้ก็มีคนเป็นจำนวนนักคนดีก็มีคนบ่ดีก็มีเมื่อเฮาไปปะคนบ่ดีเกิดคนบดีเหล่านั้นมาทำร้ายเราเราจะแย่จะใดจะเอาอาวุธติดตัวเพื่อป้องกันตัวก่อหรือจะต้องเอาโทรศัพท์ไปทรัพย์สินภายในร่างกายเรามีอย่างพวกมีแก้วแหวนเงินทองจะใส่ไปตัวหรือจะถอดอย่างอี้เป็นต้นการคิดต่อไปนั้นเราเรียกว่าเป็นความคิดที่ปรุงแต่ง
ความคิดประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นสังขารเหมือนกันเน้อท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นสังขารถึงสองประเภทนี้เป็นสภาพที่ตกอยู่ในเรียกว่ากฎไตรลักษณ์กฎไตรลักษณ์ก็คือกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนในท่ามกลางมีความสูญสลายในที่สุดลักษณะประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นความบัดเตี้ยงมีการเกิดขึ้นมีการดับลงเกิดดับเกิดดับอันนี้เพราะว่าอยู่ในกฎไตรลักษณ์ก็คือความบัดเตี้ยงอันนี้เป็นลักษณะที่สามัญญลักษณะหรือกฎไตรลักษณ์อันที่หนึ่งอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นทุกขังเป็นความทุกข์เป็นสภาพที่ทนได้ยากเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีการเกิดขึ้นมีการดับอยู่มีการสูญสลายมีความยากมีความลำบากมีความคับแค้นใจมีการทุกข์ทรมานสมหวังผ่องพิษหวังผ่องอันนี้เราเรียกว่าเป็นสภาพที่ทนได้ยากเป็นความทุกข์แล้วก็ประการที่สามนั่นก็คือเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือเป็นสรรพสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับสูญสลายไปแล้วก็เฮาบ่สามารถที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างความคิดได้อย่างความต้องการของเราบ่สามารถฮือสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความคิดความต้องการของเราอย่างเช่นตัวเราท่านสาธุชนเรามีความมุ่งหมายปรารถนาที่จะฮือตัวเรานั้นมีความแข็งแกร่งบ่เจ็บบ่ป่วยเราก็ห้ามบ่ได้ตัวของเฮานั้นอยากจะฮือมีสภาพร่างกายที่หนุ่มอยู่เสมอบ่ฮือแก่บ่ฮือเจ็บป่วยก็เป็นไปบ่ได้สภาพที่เฮาต้องการฮือตัวเฮานั้นได้มีทรัพย์สินเงินทองใจจ่ายสนองความต้องการของเฮาอยากได้โน่นอยากได้นี่อันนี้ก็บ่เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะว่าสรรพสิ่งนั้นบ่สามารถที่จะควบคุมได้บ่สามารถที่จะบังคับฮืออยู่ในอำนาจของเราได้ลักษณะแบบนี้เปิดห้องว่าเป็นอนัตตาเราจะหันว่าอนัตตาคือความสรรพสิ่งทั้งหลายบ่สามารถอยู่ในอำนาจตัวเฮาได้แม้แต่ตัวเฮาเองนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เน้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ถึง5องค์นั้นก็ตามที่เฮาทราบแล้วก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นพระโกณฑัญญะพระวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิตึง5ตนนี้เฮาถือว่าเป็นพระสงฆ์รุ่นแรกที่ได้รับฟังธรรมะคําสั่งสอนการแรกของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอัญญาพระอัญญาโกณฑัญญะหรือโกณฑัญญะนั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ3วันตั้งชื่อประสูติได้5วันฮือพราหมณ์108เข้าไปทำนายพุทธลักษณะประสูติได้7วัน
พระมารดาได้ถึงที่วงคตในวันที่5พราหมณ์108นั้นได้ไปดูลักษณะของเจ้าชายแล้วก็ทำนายทายทักกันคัดจากพราหมณ์108เหลือฮือ8คน8คนนั้นมีพราหมณ์ที่อายุน้อยที่สุดชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ร่วมพิจารณาถึงลักษณะของเจ้าชายหน่อยแล้วก็ได้ตำนายตายตักกันตามคำพีของไตรเพศของพราหมณ์ในพราหมณ์8คนนั้นพราหมณ์7คนได้ทายพุทธได้ทายลักษณะของเจ้าชายน้อยคือเจ้าชายสิทธัตถะว่าถ้าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิหมายความว่าถ้าบ่ออกบวชเนี่ยนะเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วด้วยบุญญาบารมีของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะสร้างอาณาจักรสร้างบุญบารมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าได้ออกบวชแน่นอนก็จะเป็นพระบรมศาสดาอันนี้พราหมณ์7คนได้ทำนายทายทักไว้เป็นลักษณะแบบนั้นแต่พราหมณ์น้อยที่ชื่อโกณฑัญญะพราหมณ์มีอายุน้อยที่สุดในพราหมณ์8คนก็ได้ยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวแล้วก็ได้กล่าวทำนายไปว่าเจ้าชายน้อยนี้จะออกบวชแล้วก็เป็นพระศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนต่อจากนั้นก็ได้เฝ้าดูเจ้าชายน้อยนั้นมีความเจริญเติบโตเมื่อเจริญเติบโตแล้วตอนที่ได้อายุ29ปีก็ได้เสด็จออกบวชโกณฑัญญะพราหมณ์เมื่อทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชก็ได้จวนบรรดาลูกของพราหมณ์ตั้งหลายแห่ม4คนก็คือวัปปาพัทธิยะมหานามะอัสชิซึ่งพราหมณ์ทั้ง4คนนี้เป็นลูกของพราหมณ์108ป้อทั้งหลายก่อนจะเสียชีวิตได้สั่งเสียฮือลูกบ่าวว่าถ้าป้อเสียชีวิตไปแล้วขอฮือลูกได้รอฟังข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นจะออกบวชเมื่อใดเมื่อทราบข่าวว่าเปิ้นออกบวชขอฮือลูกได้ออกบวชตัวเปิ้นตัวเน้อป้อได้กำชับไว้บรรดาเจ้าชายถึง4คนบรรดาเจ้าเรียกว่าลูกพราหมณ์เรียกว่าพราหมณ์หนุ่มถึง4คนก็คือว่าปาพัทธิยะมหานามะอัสสชิเมื่อทราบข่าวแล้วจากโกณฑัญญะพราหมณ์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้ออกทรงผนวดก็ได้ติดตามไปและเมื่อเจ้าชายได้บำเพ็ญทุกขกิริยาก็ได้เฝ้าปฏิบัติได้ปัดเรียกว่าได้จะเฝ้าปฏิบัติขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นปฏิบัติบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่เป็นเวลาถึง6ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้พินิจพิจารณาแล้วว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยานี้บ่ใจหนต่างที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณได้ก็ได้ละได้ทิ้งในการบำเพ็ญทุกขกิริยานั้นแล้วก็หันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยการ
ได้ทานอาหารตามปกติปัญจวัคคีย์หรือพราหมณ์ห้าคนเมื่อหันมหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถะได้ละเลิกการทรมานของตนเองแล้วก็มากินมาทานมาบริโภคอาหารตามปกติก็คิดในใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี้หรือมหาบุรุษก็คงจะเลิกบำเพ็ญความเพียรมาหันมาทานอาหารบริโภคอาหารตามปกติแล้ว ก็คงบา ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็เลยปากันละทิ้งมหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วก็ไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อท่านเจ้าชายสิทธัตถะได้ทานอาหารร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้มาบำเพ็ญเรียกว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญวิสาขะแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเอาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาเทศนาสั่งสอนฮือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์เมื่อได้ตรวจดูแล้วก็ทราบว่าปัญจวัคคีย์นั้นได้อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จจากต้นสีมหาโพธิ์เมืองพาราณสีไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมื่อไปถึงแล้วก็ได้บอกฮือปัญจวัคคีย์ว่าตอนนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจะเตจะบอกธรรมะแก่ปัญจวัคคีย์ตามที่ได้ปฏิบัติปัดปูได้ดูแลช่วงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแต่ปัญจวัคคีย์ก็บ่เชื่อแสดงอาการกระด้างกระเดื่องเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสบอกปัญจวัคคีย์ถึง3ครั้งว่าตอนนี้เขาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็จะแสดงธรรมคือแก่เธอตั้ง5คนกรรมจีอีเธอได้ยินจากปากของเขาก่อน เมื่อปัญจวัคคีย์ได้สติแล้วก็น้อมนั่งลงกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมโปรดฮือปัญจวัคคีย์ในวันเพ็ญเดือน8ซึ่งเป็นวันอาสาหบูชาพระพุทธองค์ได้ตรัสธรรมจักรปวัตตนสูตรในเนื้อหาของธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นก็คือได้ตรัสเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ได้ตรัสสำทับในเรื่องอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อได้แสดงธรรมจบลงปรากฏว่าโกณฑัญญะพราหมณ์นั้นได้ดวงตาหันธรรมคำว่าได้ดวงตาหันธรรมนั้นก็คือได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ดวงตาหันธรรมพระพุทธองค์ก็เปล่งวาจาด้วยความดีใจว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วโกณฑัญญะพราหมณ์จึงได้ขอบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ประทานอนุญาตให้ได้บวชเป็นพระภิกษุโดยได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระสงฆ์รูปแรกและต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เทศปกิณกธรรมโกณฑัญญพราหมณ์ได้ฟังแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ในวันต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ตั้งที่เหลือแห่มก็คือว่าปัพพัทธิยะมหานามะอัสสชิซึ่งการเทศวันแรกนั้นปัญจวัคคีย์ตั้งห้านี้ยังบ่ได้ดวงตาหันธรรมเตื้อพอวันที่สองพระพุทธองค์ได้เทศโปรดในเรื่องของอริยมรรคมีองค์สี่เหมือนเดียวกันอริยสัจสี่ก็ได้เทศอริยสัจสี่แล้วก็เมื่อปัญจวัคคีย์ที่เหลือได้ดวงตาหันธรรมแล้วพระพุทธองค์ได้ค้นได้พิจารณาดูโดยพุทธญาณของพระพุทธองค์ก็ทราบว่าปัญจวัคคีย์โดยเฉพาะที่เหลือสี่องค์นั้นยังมีความคลางแคลงสงสัยเรื่องอนัตตาพระพุทธองค์จึงได้แสดงสูตรเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรได้กล่าวถึงขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้านี้เป็นอนัตตาขันธ์ห้านี้เป็นไปตามสามัญลักษณะก็คือมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีการสูญสลายในที่สุดก็คือเรื่องรูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึง4ประการนี้ก็มีการเกิดดับเกิดดับเหมือนเดียวกันพระพุทธองค์ได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรเรื่องอนัตตะเรื่องอนัตตาฮือวัปปาภัทยะมหานามะอัสสชิได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าปัญจวัคคีย์หรือนักบวชใน5คนเหลือ4คนที่บ่ได้ดวงตาหันธรรมแล้วก็บ่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นได้ฟังอนัตตลักขณสูตรที่พระพุทธเจ้าได้เทศสำทับก็ปรากฏว่าถึงหมดได้ดวงตาหันธรรมจากการได้ฟังอนัตตลักขณสูตรแล้วก็ได้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็วันต่อมาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้คือประวัติความเป็นมาว่าการที่ได้เข้าใจในลักธรรมเกี่ยวกับกฎแต่รักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจในลักธรรมสำคัญอันนี้เป็นสาเหตุให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาหันธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนานะก็เป็นอันเข้าใจว่าการที่เฮามีชีวิตอยู่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนบอกว่าฮือบ่ประมาทแล้วก็โดยเฉพาะชีวิตของเฮานั้นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางแล้วก็มีการดับคือการตายไปในที่สุดเมื่อลักษณะเป็นอย่างอีแล้วพระพุทธองค์ก็สอนของพวกเราว่าบ่ฮือประมาทบ่ประมาทในชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นประโยช
ทำคุณงามความดีปั่มเปงปารมีฮือนักฮือสูงฮือมีความมากยิ่งขึ้นเมื่อเฮาบ่ประมาทในชีวิตแล้วเพราะเฮาฮู้ว่าชีวิตของคนเฮานั้นบ่แน่นอนการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงจากละอ่อนสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็สู่ความเป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงก็คือการเข้าสู่วัยชราก็เป็นธรรมดาของชีวิตเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเฮาทราบแล้วว่าชีวิตเฮาบ่แน่นอนก็จะต้องรีบเร่งประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนโดยเฉพาะการฮือตานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นลักษณะแบบนี้ได้อ่านได้หูได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็บ่ประมาทในชีวิตเร่งบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ว่าวยธรรมาสังขาราปมาเทนะสัมปาเททะก็คือขออย่าได้ประมาทคือเร่งประกอบคุณงามความดีคือทำคุณประโยชน์ตึงแต่ตัวเราเองและก็แต่แก่สังคมประเทศชาติอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เป็นปัจฉิมโอวาทอัตมาภาพก็ขอฝากธรรมะคือท่านสาธุชนพินิจพิจารณาในรายการสุขใจของค่ำคืนวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาเป็นมาโดยตลอดก็ดีขอให้คุณงามความดีได้ปกห่มคุ้มครองให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้มีความสุขได้มีความเจริญนิราศขาดแคล้วจากทุกสักโศกจากโรคจากภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งมวลจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิพานธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองด้วยลาภยศสุขสรรเสริญจงทุกประการอัตมาภาพก็ขอนำรายการสุขใจจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้วันจันทร์หน้าเราได้มาพบกันแห่งครั้งหนึ่งก็ขอเจริญพร